ลำดับที่6ครับตอนนี้มองไม่เห็นนาฬิกาขออนุญาตยืนตรงนี้ได้ไหมไม่เห็นนาฬิกาอยากไปในที่ที่เห็นนาฬิกาตรงนี้ได้ไหมได้ไหมฮะได้ไหมฮะอันนี้ตรงนี้นะฮะตรงนี้เอาตรงนี้นะพี่เอาตรงนี้ไปข้างหน้าตรงนี้หรือจะเอาข้างหน้าเลยฮะข้างหน้าเลยก็ได้นี่ไงมาครับผมมาเอาตรงเห็นนาฬิกาด้วยโอเค3นาทีเช่นกันนะครับครับคำถามของเบอร์25ครับครับพรรคเสรีรวมไทยคำถามคือคนมองว่าการที่ตำรวจจะมาปฏิรูปกองทัพถือว่าเป็นเรื่องยากแถมท่านประกาศว่าจะเป็นทั้งนายกและเป็นรัฐมนตรีกลาโหมโจทย์สำคัญก็คือจะปฏิรูปกองทัพอย่างไรไม่ให้ถูกรัฐประหารครับ3นาทีเชิญครับครับอันนี้นาฬิกาครับครับเข้าใจฮะครับครับครับก็เรียนว่าผมเนี่ยจบจากโรงเรียนเตรียมทหารนะครับมาเป็นนักเรียนร้อยตำรวจเพราะฉะนั้นผมมีเพื่อน3เหล่าทัพ4เหล่าทัพนะครับทุกคนนะผมรู้เส้นสายคนในของกับทัพเป็นอย่างดีตั้งแต่รับราชการใหม่ๆเป็นร้อยตำรวจตรีว่าทหารเนี่ยมีพฤติกรรมยังไงบ้างนะครับแล้วยิ่งเมื่อเจริญเติบโตขึ้นมาอะไรต่างๆเนี่ยนะก็ยิ่งรู้เห็นพฤติกรรมมากขึ้นผมกล้าพูดตรงๆว่าตอนนี้ทหารคือปัญหาของประเทศที่จะเป็นจะต้องปฏิรูปนะครับอย่างแท้จริงแล้วจะหาใครปฏิรูปถ้าไม่ใช่คนที่รู้จักทหารเป็นอย่างดีนะครับเพราะฉะนั้นผมจึงถือว่าผมเนี่ยรู้สิ้นสายคนไหนหมดนะครับอาจจะรู้บริหารอย่างไรบ้างเช่นรถขนาดกองทัพนะครับเนี่ยเพื่อนผมโตมาเนี่ยนะผมนะเป็นพลเอกพลโทเป็น50คน100คนอะไรต่างๆนะผมในส่วนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นพลตำรวจเอกแค่2คนนั่นเองนะครับตรงนี้ทั้งนั้นก็เนื่องว่าจะทหารนะอยากขยายหน่วยขยายนะอยากตั้งคนก็ตั้งคนขยายหน่วยเช่นตะก่อนมีสงครามนะคอมมิวนิสต์นะครับมีกองทัพ4ภาคตอนนี้ไม่มีสงครามมันกลับขยายกองทัพเพิ่มขึ้นอีกเป็นกองทัพน้อยที่1 2 3 4อะไรอย่างเงี้ยนะฮะซึ่งมันสิ้นเปลืองงบประมาณอะไรต่างๆมากมายมีกองทัพบก3กองทัพไอ้กองทัพ3กองทัพแล้วบกเรืออากาศยังมีกองบัญชาการทหารสูงสุดด้วยถามว่าผู้บัญชาการทหารสูงสุดเนี่ยนะสั่งผู้บัญชาการทหารบกได้ไหมผมเห็นยืดอำนาจทีว่านั่งอยู่ข้างๆเป็นองค์ประกอบเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นในความคิดผมกองบัญชาการฐานสูงสุดก็ไม่เจนนะครับและเมื่อโตขึ้นแล้วนะอยากให้ได้ยศตำแหน่งการตั้งผู้ทรงรู้ผู้เชี่ยวชาญผู้ชำนาญการมันเยอะแยะหมดนะครับนู่นอยากซื้ออาวุธกูก็ซื้อโดยไม่คำนึงถึงงบประมาณของประเทศชาติหรอกนะเพราะอะไรเพราะงบประเทศเนี่ยมันมีจำกัดจะเห็นไหมครับคุณประยุทธ์เนี่ยนะเวลาตั้งงบประมาณนะครับ 3.3 ล้านล้านบาทเก็บภาษีได้ 2.7 ล้านล้านบาทไม่ถึงเมื่อไม่ถึงกู้มันมาจน10ล้านล้านแล้วจนเขาเรียกว่านักกู้แห่งลุ่มเจ้าพระยานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็มีความจำเป็นที่ต้องปฏิรูปทหารยังมีประเด็นยืนเนี่ย3นาทีผมไม่พอหรอกนะครับเพราะฉะนั้นก็จำเป็นนะที่จะต้องแก้ไขปัญหาตรงที่คุณประยุทธ์นี่นะครับและยังมีประเด็นอื่นอีกมากมายที่เราจะต้องแก้ไขนะเช่นย้ายกองทัพออกนอกกรุงเทพมหานครนะครับเอาพื้นที่มาสู่พี่น้องประชาชนนะครับไม่งั้นเกิดการล้มแบบยูเครนต่างๆยิงมาลงหัวพี่น้องประชาชนหมดครับครับเอครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับครับอ่ะมาแล้วเขาพาไปส่งด้วยเนี่ยไม่เห็นนาฬิกาต้องพาไปส่งเนี่ย